สวัสดีครับผมช้างนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ช้างแท็กเตอร์ครับวันนี้มีส่งเครื่องจักรหลายรายการเลยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งชาวไร่ที่ทำเครื่องจักรการเกษตรเกี่ยวกับเก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยก็จะรู้จักช้างแท็กเตอร์เป็นอย่างดีเพราะว่าช้างแท็กเตอร์เราก็ทำเครื่องจักรประเภทนี้จนมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกทำงานที่มีระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเครื่องจักรดูแลหลังการขายนะครับผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพนะครับเราไม่ได้เอาเด็กๆนะครับมาผลิตนะครับช่างของเรามีความชำนาญทุกคนนะครับแล้วก็รู้จักเครื่องจักรแล้วก็รู้จักเทคนิคอะไรต่างๆที่เราได้พยายามใส่เข้าไปกับเครื่องจักรของเราให้เครื่องจักรเรามีประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วก็เครื่องจักรของช้างแท็กเตอร์เราเนี่ยใช้ระบบเพลาขับใบมีดจานดันโคนเพียงเจ้าในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีหลายตัวเลยนะครับหลายตัวก็คือหลายรุ่นนะครับง่ายๆก็มีทั้งรถคีบแล้วก็เครื่องจักรตัวเดิมนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวสางใบที่อยู่2ตัวล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอกเราของรุ่น F16 นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้เราจะเป็นขับใบมีดด้วยเพลานะครับเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับซึ่งเราได้รับการจดทะเบียนไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ช้างแท็กเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโลโก้ช้างแท็กเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับลักษณะนี้นะครับเป็นโมเดลของช้างแท็กเตอร์เดี๋ยวผมจะพาลงไปดูด้านล่างเลยนะครับว่าวันนี้เราจะส่งเครื่องทั้งต่างประเทศแล้วก็ส่งทั้งในประเทศตัวแทนจำหน่ายนะครับส่งทั้งในประเทศตัวแทนจำหน่ายเราส่งมาทั้งปีนะครับเราส่งมาทั้งปีเลยเรียกได้ว่าทั้งปีเราผลิตกันทั้งปีเรียกได้ว่าไม่มีการหยุดนะครับแล้วก็การผลิตไม่ใช่ว่าเราจะผลิตให้คุณภาพมันต่ำลงไปเราผลิตให้คุณภาพเนี่ยดีที่สุดเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับว่าการผลิตของเราเนี่ยที่บอกว่าคุณภาพเนี่ยค่อนข้างที่ดีที่สุดแล้วก็เยี่ยมมากที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่มาแล้วนะครับตอนนี้สินค้าเรากำลังเตรียมนะครับเตรียมที่จะส่งกับตัวแทนจำหน่ายนะครับเราตรวจเช็คอย่างดีเลยนะครับทางด้านนี้ก็จะส่งกับตัวแทนจำหน่ายวันนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าที่จะส่งต่างประเทศด้วยนะครับของเรามีทั้งทีมผลิตนะครับแล้วก็ทั้งทีมตรวจสอบนะครับตรงนี้เราจะมีนัมเบอร์การตอกก่อนจะส่งออกไปให้เห็นกันชัดๆนะครับมีนัมเบอร์การตอกว่าเครื่องของเราเนี่ยส่งไปในวันไหนนะครับส่งไปวันไหนนะครับสำหรับการรับประกันนะครับการรับประกันสินค้าของเรานะครับอันนี้คือเครื่อง F16 นะครับสวยงามมากรูปร่างสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นการผลิตที่มาตรฐานมากครับเป็นเครื่อง F16 ของเราตัวล่าสุดแล้วก็ตัวที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้เราเรียกว่ารุ่นสายพานโค้งนะครับรุ่นสายพานโค้งนะครับสายพานตัวนี้จะเป็นสายพานที่ปากต่ำลงมานะครับเพื่อเก็บอ้อยที่เอ็นนะครับได้มากแล้วก็ที่สำคัญนะครับเครื่องจักรของเราเป็นยี่ห้อเดียวที่ใช้เพลาขับใบมีดจานตัดโคนนะครับใบมีดตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เราแปะสติกเกอร์สีแดงๆไว้นะครับว่าเราใช้เพลาขับใบมีดจานตัดโคนเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยก็คือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของช้างแท็กเตอร์นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของช้างแท็กเตอร์เลยนะครับซึ่งเกียร์ก็จะเป็นเกียร์2ลูกลูกบนแล้วก็ลูกล่างนะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมนะครับผลิตมาแล้วนะครับยังไม่พอนะครับก่อนส่งเราจะมีทีมงานนะครับเป็นฝ่ายตรวจสอบนะครับสินค้าก่อนที่จะออกไปยังลูกค้านะครับทุกขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนดูแลทุกขั้นตอนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะครับลูกกลิ้งอะไรต่างๆนะฮะวันนี้จะเป็นรุ่น T900 เรานะครับบางท่านบอกว่าเอ้ยของช้างแท็กเตอร์มีอยู่รุ่นเดียวหรือเปล่าไม่ใช่รุ่นเดียวนะครับตอนนี้ของช้างแท็กเตอร์มีหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็จะมาให้ชมต่อไปเรื่อยนี่สีส้มนะครับเรากำลังตรวจเช็คเพื่อส่งอันนี้เป็นเครื่องสางนะครับที่เราเคยอธิบายไปเมื่อตอนช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่าเครื่องสางของเรามีความพิเศษอย่างไรบางทีหลายท่านอาจจะไปเข้าไปชมในคลิปของเรานะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยอธิบายไว้ให้ฟังแล้วว่าเครื่องสางมันเป็นแบบเดียวกันนะครับมันเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าของช้างแท็กเตอร์มีความพิเศษอย่างไรนะครับแล้วก็ปลายปีนี้นะครับเราจะได้พบกับเครื่องสางตัวใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าเดิมนะครับสูงสุดมากกว่าเดิมด้วยนะครับต
ก็ติดตามช้างแท็กเตอร์ไปต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราเตรียมนำส่งนะครับนำส่งต่างประเทศนะครับอันนี้เราก็จะส่งต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่ของเรานะครับไม่ใช่ว่าผลิตเครื่องจักรอย่างเดียวแล้วอะไหล่ไม่มีนะครับอะไหล่เรามีหมดพาไปดูในหลังอะไหล่มีทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นชุดสายพานลำเลียงตรงนู้นครับลูกกิ้งต่างๆชุดเกียร์ต่างๆนะครับแล้วก็มาจนถึงอะไหล่ระบบไฮดรอลิกต่างๆเราจะมีสต็อกนะครับสต็อกอะไหล่ของเราทั้งหมดเลยครับสต็อกเราจะอยู่ตรงนี้นะครับผมพาเข้ามาดูในบริเวณที่ผลิตสักหน่อยนะครับตรงนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นเขตห่วงห้ามนะครับห่วงห้ามเพราะว่ามันจะเกิดการอันตรายแต่ว่าเราพามาดูก่อนนะครับว่าเครื่องจักรเราเนี่ยครับในเครื่องจักร S16 ของเราที่กำลังประกอบเลยท่านดูเลยครับการเข้ามุมต่างๆของเครื่องจักรของเรานะครับรับรองว่าการเข้ามุมนี่เป๊ะหมดเลยนะครับเป๊ะหมดเลยผลิตกันทั้งปีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ตัวแทนจำหน่ายแต่ละพื้นที่ก็ตอนนี้ก็รับไม่อั้นอยู่แล้วนะครับรับไม่อั้นอยู่แล้วโชว์กันให้ดูเลยนะครับยังมีทั้งหมดหลายๆทีมนะครับเอาแวบให้ดูก่อนแล้วกันครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเรากำลังผลิตอยู่นะครับผลิตอยู่เช่นเดียวกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่เล็กกว่านะครับ S500 ครับผมนะครับสำหรับแผนกนี้เป็น F16L นะครับ F16L ตัวนี้เป็นทีมที่กำลังทำเครื่องสางนะครับเครื่องสางใบอ้อยนะครับเป็นทีมที่ทำเครื่องสางใบอ้อยอยู่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องจักรที่เราขึ้นรูปมานะครับดูการขึ้นรูปเหล็กนะครับของเรามีความมาตรฐานสูงนะครับแล้วก็เหล็กของเราเนี่ยจะหนานะครับ4.5 มิลนะครับ4.5 มิลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนมีตัวเลขหรือเปล่าเออ4.5 มิลนะครับการเข้ามุมเป๊ะทุกอย่างครับนะครับแล้วก็ใช้ตู้เชื่อมนะครับเป็นลวดเชื่อมอย่างดีนะครับซึ่งเวลาประกอบเราใช้ลวดเชื่อมอย่างดีเลยนะครับเป็นตัวประกอบนะครับเครื่องจักรของเรานี่นะครับ 4.5 มิลนะครับเป็นเหล็ก 4.5 มิลนะครับให้ดูกันจัดๆเลยนะครับตรงนี้เป็นเครื่องจักรรุ่น F16 รุ่นสายพันธุ์โค้งนะครับ S16M เพิ่งจะประกอบเสร็จมานะครับใหม่ๆเลยซิงๆเลยนะครับเอามาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับรอการย้ายนะครับเพื่อไปตรวจสอบก่อนว่าคุณภาพของเครื่องจักรผ่านไหมโดยทีมงานอีกทีมนึงนะครับก่อนที่จะออกไปส่งลูกค้าครับผม